สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มีสูตรมาแบ่งปันเลี้ยงงัวหนาแรงเนาะหนาแรงหญ้ามันก็บ่ค่อยมีให้กินตะฟางซื่อๆงัวมันก็กินบ่ค่อยแซ่บปานใดบัดที่นี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดง่ายๆจ้ะสูตรผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นบอกมาอันนี้งัวอยู่ในคอกนะจ้ะนี่แหละมีอยู่ซ้ำนี่นี่จ้ะเบิ่งงัวมันก็กินดีดีสูตรก็บ่มีอีหยังสลับซับซ้อนนี่จ้ะเบิ่งเพิ่นกินคำใหญ่ๆก็แซ่บดังน้องดาวกระจายแซ่บบ่อืมอาจารย์มาเบิ่งสูตรบัดที่นี่สูตรของเฮาเนาะจ้ะก็บ่มีอีหยังหลายอันนี้เป็นทั้งที่สำหรับมักฟางไว้เนาะจ้าเนาะสูตรก็บ่มีหยังหลายเพิ่มอัตราส่วนลดอัตราส่วนตามใจชอบกับของมักได้เลยเด้อจ้าแต่ว่าอัตราส่วนตามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกมามันก็สิมี1นะจ้าน้ํา20ลิตรแล้วก็ใส่กากน้ําตาลเนาะจ้าเนาะสัก2ส่วน3ส่วนเพื่อเพิ่มความหวานความหอมนะจ๊ะแล้วก็ห้ำสัก2ถ้วยแกงบ้านเฮานี่ล่ะจ๊ะแล้วก็เกลือที่ใส่อยู่ในครัวเฮานี่ประมาณ1กํามือแล้วก็คนก็เลียให้มันเข้ากันนะจ๊ะแล้วก็บัดที่นี่ก็เอาฟางลงไปจุ่มแช่ไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเอาแบบประมาณว่าให้มันอ่อนๆมั้ยจ๊ะอ่อนๆนิ่มๆแล้วก็เอาไปให้งัวกินเลยจ้ะแล้วก็น้ำที่เหลือก็สามารถเอาฟางมาจุ่มอีกก็ได้จ้ะนั่นแหละมันจังบ่เสียของนะจ้ะเนาะนี่เป็นจังซี่ล่ะนี่จ้ะมันก็สิหอมก็สิอ่อนสิยุ่ยก็สิกินดีกว่าฟางธรรมดานะจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวมาให้เบิ่งเมื่อกี้เพิ่งหยิบมาให้งัวให้งัวหน่อยกินจ้ะนั่งได้กินไปนี่ดีก็ฟังแห้งๆแบบนี้จ้ะก็ใครอยู่ก็กินดีกว่าเก่าอยู่นะจ้ะเนาะช่วงนี้หญ้ามันก็แห้งก็แล้งหญ้ามันก็บ่ค่อยเกิดบ่ทันเอาง่ายๆหญ้ามันบ่ค่อยมีปูกับปูอยู่นั่นล่ะหญ้าแต่ว่ามันแห้งเกิดบ่ทันจ้ะน้ํามันก็บ่ค่อยมีเนาะจ้ะมันก็ล่มมันแห้งๆเนาะนาดินแห้งๆงัวหน่อยก็กินดีเด้อจ้ะงัวหน่อยลงแม่นั่งก็กินไปกับแม่เพิ่นเนาะจ้ะตัวนี้ทั้งนี้ก็กินดีจ้ะนี่แหละจ้ะสูตรอีพ่ออีแม่เพิ่นบอกมาเลี้ยงงัวย่ำนี่ย่ำหญ้าอึดย่ำหญ้าหยากก็นี่แหละจ้ะประมาณนี้จ้ะขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมคลิปฉันคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า